Mr. John again นะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณจอห์นลอด้วยนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมศิลปินทั้งสองท่านของเรายังอยู่บนเวทีกับพวกเรานะครับสวัสดีทั้งสองคนมากๆนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวผมก่อนผมคอปเตอร์พานุวานะครับรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้มาสัมภาษณ์ที่ขึ้นชื่อว่าแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเซเลบริตี้สายเกมเมอร์ทั้งสองคนเรียกอย่างนั้นได้ไหมดูรุ่นใหญ่เนาะก็ยังไงอยู่ผมดูคุณสกรีมอยู่ด้วยนะไม่ต้องดูก็ได้เอาผมขอแบบว่าถามคำถามง่ายๆแล้วกันไหนๆก็มาถึงเวทีทั้งทีนะครับผมปกติเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเล่นเกมมือถือแบบว่ากันบ่อยไหมแบบเล่นเกมในมือถืออะไรเงี้ยพี่เลยบ่อยครับคือใช่ครับบ่อยมากโอเคครับและนี่คือคำตอบของเลือดพอยครับผมแล้วคุณตาครับคุณตาก็ตามเวลาตามเวลาใช่ครับว่างก็มาเล่นครับก็คือเอาง่ายๆจริงๆอ่ะผมมองว่าการเล่นเกมบนมือถือเนี่ยมันเป็นเทรนด์ณปัจจุบันมากแล้วที่แบบทุกคนมีสมาร์ทโฟนกันแล้วการเล่นเกมมือถือเนี่ยมันก็สะดวกสบายแบบมากๆแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยก็มีเกมนึงที่ทุกคนรออย่าง TFT Mobile ที่ขึ้นชื่อว่าโอ้โหเกมเมอร์ทั่วไทยเนี่ยเขารอเกมนี้กันอย่างมากๆเลยแน่นอนว่าผมรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของ TFT แล้วผมไปดูสตรีมคุณอยู่ครับผมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมอยากถาม The Toy ครับรู้จักกับ TFT Mobile ได้ยังไงคือจริงๆผมเป็นแฟนคลับของ Riot อยู่แล้วใช่ไหมครับแบบว่า Valorant หรือว่า LOL ครับใช่แล้วยิ่งได้รู้ว่าแบบ TFT เนี่ยได้เขาใช้แชมเปี้ยนจาก LOL ใช่ไหมครับใช่เนี่ยผมยังชอบเลยอันพอเป็นอย่างนี้ใช่ก็ได้รู้จักงั้นอย่างนี้ถ้าคุณรู้ว่าแน่นอนว่า TFT เป็นลอร์ดลีกออฟเลเจนด์งั้นมีแชมเปี้ยนแบบในใจไหมที่มันสองคนชอบเลยผมชอบเวนแล้วนะชอบเวนมากจุดด้วยดีไซน์หรือว่าด้วยการแบบเราเป็นเมนหรือว่าตำแหน่งที่เราเล่นอ๋อเป็นตำแหน่งด้วยครับใช่ผมเล่นแคลรี่แคลรี่ก็เลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษใช่ครับหาซับนะแล้วซับได้ไหมไม่ค่อยเอาแล้วแชมเปี้ยนที่แบบว่าเดอะทอยชอบที่สุดเลยใน LOL จริงๆผมชอบจิงซ์ครับจิงซ์เป็นตัวละครตัวนึงที่แบบว่าหลายๆคนรักด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนที่ดูอาร์เคนทุกคนจะชอบตัวละครนี้มากเลยนะครับโอเคผมอยากถามนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณต้องมาแข่งกันรู้ครับต้องถามเดอะทอยก่อนว่ารู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เนี่ยจะต้องมาแข่งทั้งกับคุณเอกฮาร์ดร็อกเกอร์แล้วก็คุณอัตตาคือเขาเล่นกันมา 2-3 ปีแล้วเมื่อกี้เพิ่งถามผมเล่นเมื่อวานผมอย่าไปบอกเขาสิอย่าไปบอกเขาเรามั่นใจไว้ก่อนเรามั่นใจไว้ก่อนแต่ว่าเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วคุณอาจจะแบบเฮ้ยเตรียมการจากเมื่อวานแต่คุณอาจจะชนะเขาที่เล่นมาตั้งแต่แผ่นชาก็ไม่แน่ไปอ่ะอันนี้เป็นคำถามที่ผมรู้สึกว่าแต่หลายคนที่ติดตามเดอะทอยส์มาเนี่ยเขาคงจะอยากรู้กันมากคุณมีโอกาสไหมครับที่จะได้เติมเกม TFT Mobile เกมเพิ่งเปิดเมื่อวานผมเติมไป2บัญชีแล้วอันนี้ที่คุณทำงานเติมเกมเลยใช่ไหมเนี่ยผมอย่างนี้อยู่แล้วใช่ผมรวยโอเคครับโอเคงั้นผมฝากเดินคอยนิดนึงขิงอะไรคุณอัดฟ้าก็หน่อยกับคุณเอกฮาร์ดร็อกเกอร์หน่อยดีกว่าขิงสักนิดวันนี้ต้องมาแข่งกันอยู่แล้วก็มาเจอกับผมก็จะตึงๆหน่อยครับเอาแล้วคุณอัดฟ้าเขาขิงคุณมาอย่างนี้แต่แน่นอนว่าคุณเป็น FC ของ TFT ตัวยงงั้นผมถามความรู้สึกคุณดีกว่าว่าแน่นอนแหละคุณเล่นบน PC มาค่อนข้างเล่นนานแต่พอมันมีในมือถือแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับมันบ้างชีวิตไม่มีอย่างอื่นอีกต่อไปแล้วไม่มีอย่างอื่นทำอีกต่อไปแล้วก็คือมันสะดวกสบายคือจะเล่นเมื่อไหร่ก็หยิบมือถือขึ้นมาเลยเมื่อกี้แต่งตัวก็จัดไปคือรู้แหละว่าอัตตาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชื่นชอบเกี่ยวกับ TFT มากๆเลยเพราะฉะนั้นอยากให้อัตตาเล่าให้ฟังนิดนึงถึงแบบว่าความสนุกของเกมนี้เล่าถึงแบบว่าเฮ้ยข้อจุดไหนทำให้เราเนี่ยติดเกมนี้อย่างหนักเลยเอา
าตามสคริปต์ไหมหรือเอาความเป็นจริงเอาความรู้สึกจริงๆดีกว่าความจริงก็คือรีเฟกแบบว่า LOL อ่ะมันตุ้มต้ามตุ้มต้ามันเล่นไม่ไหวแล้ว มันเริ่มอายุมากขึ้นแล้วเริ่มปวดตาครับแต่ว่าตอนแรกผมก็คิดว่าTFT มันแค่วางตัวแล้วก็จะได้แบบว่าเฮ้ยไปทำอย่างอื่นแบบว่าวางตัวแล้วเราก็ไปซ้อมกีตาร์แต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันลึกกว่านั้นมันใช่ใช่คล้องทั้งเลเจนทั้งไอรู้ตัวอีกทีก็ถล่มไปแล้วครับเช่นกันผมเป็นแบบนั้นเช่นกันแต่ว่าแน่นอนครับผมว่านี่คือ FC ตัวจริงของ TFT นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็รู้มาว่าระดับคุณนี่น่าจะประมาณแกรนด์มาสเตอร์นี่ใช่ไหมก็เคยไปแตะบ้างครับก็คือถือว่าเป็นอดีตแกรนด์มาสเตอร์อยู่บ้างบางซีซั่นใช่ใช่งั้นเนี่ยคุณช่วยแนะนำหน่อยดีกว่าว่าทำยังไงให้ไปถึงระดับนั้นได้จะได้แนะนำเดือดพลอยไปด้วยเลยผมเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพเน้นปริมาณในการเล่นไปก่อนก็คือตาดำเอาแบบว่าเอาตาดำครับเดี๋ยวก็ขึ้นแกนเองโอ้อันนี้คือเป็นทริคง่ายๆเลยก็คือเล่นไปเรื่อยๆครับแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่เล่นเอาควอลิตี้ไว้ก่อนใช่ใช่เดี๋ยวก็เซียนเดี๋ยวก็เซียนเองงั้นวันนี้เนี่ยคุณก็มาแข่งกับทั้งเดอะทอยแล้วก็คุณเอกพาร็อกเกอร์รวมถึงสตรีมเมอร์อีกหลายๆคนเลยรู้สึกยังไงบ้างเลยชิวๆครับแต่ผมกีดเป็นพิเศษกีดยังไงกีดช่วยนะพี่เอกพี่เอกผมฟังตั้งแต่เด็กน้อยครับแบบว่าดูเขาตั้งแต่เด็กน้อยอันนี้ตรงนี้นี่มีใครโตมากับพี่เอกมั้งครับเนี่ยตรงนี้หมดเลยครับอันหนึ่งชูมือหน่อยชูมือหน่อยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ทอยก็โตแบบพี่เอกเยอะมากครับหลายวิดีโอแน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นแบบแฟนคลับพี่เอกกันอยู่แล้วนะผมขิงซะหน่อยอ่ะตาขิงกันซะหน่อยเกมนี้มัน2ล้านก็ได้แค่สวยนะเฮ้ย2ล้านไม่ได้เก่งขึ้นนี่เอาแล้วเอาขิงมาอย่างนี้โอเคครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมรู้มาอีกอย่างนึงว่าวันนี้เนี่ยอัตตามีเซอร์ไพรส์สำหรับงานเปิดตัว TFT Mobile ในวันนี้โดยเฉพาะเลยถูกต้องมั้ยใช่ครับมันเป็นยังไงมันเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันเซอร์ไพรส์คุณด้วยมันเกิดขึ้นเร็วมากเดี๋ยวอันนี้คือเซอร์ไพรส์เดียวกันกับที่เราคุยไปใช่เซอร์ไพรส์เดียวกันอันนี้คือเราบอกเขาเลยเหรอใช่เรื่องเพลงใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยได้ฟังเลยอ๋อก็คือเราบอกเลยเหรอเราไม่เล่นแล้วก็เออนี่คือเพลงใหม่มันต้องบอกแล้วมันถึงจังหวะแล้วที่มันต้องบอกก็เออเซอร์ไพรส์ผมทำเพลงกับไลออดเย้ขอเสียงเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีมินิคอนเสิร์ตจากทั้ง2คนนะครับผมและคุณจะได้ฟังเพลงนี้จากอัตตาด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก่อนที่จะให้ทั้ง2คนไปเตรียมตัวเพื่อทำมินิคอนเสิร์ตนะครับผมอยากให้ทุกคนบอกว่าส่งท้ายอะไรเกี่ยวกับ TFT Mobile สักเล็กน้อยครับผมก่อนแล้วครับรอคอยจริงเวลาทัวร์ไม่น่าเบื่อต่อไปครับครับผมอัตตาครับคุณทอยครับครับผมก็ขอบคุณ TFT ครับที่ทำเกมใหม่ๆมาให้ผมได้เติมเอ้ยได้เล่นนะเราเติมดูเกมนะโอเคครับขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนไปเตรียมตัวเพื่อโชว์มินิคอนเสิร์ตนะครับผมและตอนนี้เราจะเบรกเวทีตรงนี้กันสักครู่นะครับผมเพื่อเตรียมกับมินิคอนเสิร์ตในช่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับนะครับ